วัดที่เป็นวิหารเรือสำเภาที่มีวิวดาดฟ้าเส้นทางนาเกลือที่เมื่อถึงเวลาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและไปชิมอาหารทะเลรสเด็ดบรรยากาศริมอ่าวกันที่นี่ครับบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดนอกนะครับวัดนอกอะไรนะที่วัดนอกปากทะเลนะครับผมซึ่งอยู่ในเส้นของโคตรนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เรื่องอะไรสวยกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับผมคือข้างนอกเนี่ยมันจะมีเรือใหญ่ๆนะครับผมซึ่งเป็นโบสถ์ซึ่งภายในเป็นโบสถ์นะถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นเรือใหญ่ๆอยู่ในวัดเลยคือวัดตรงนี้อยู่ที่นี่นะครับผมด้านในภายในโบสถ์เนี่ยก็จะมีพระประธานนะครับตั้งประดิษฐานอยู่แล้วก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรอยู่ด้วยนะครับขอเล่าถึงท่านนิดนึงก็แล้วกันนะคือองค์สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็จะมาพร้อมกับพระราชาน้ำสิงห์โตเอาไว้นะครับผมก็ต้องเล่าประวัตินิดนึงคือท่านก็เป็นผู้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาในการเสียกรุงครั้งที่1ท่านก็หลั่งน้ำทัศนโทกเพื่อเป็นการประกาศว่าสยามประเทศของเราขาดกันจากพม่านะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือประกาศอิสรภาพให้กับปวงชนชาวไทยของเรานั่นเองนะครับผมใครที่ได้ผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับรับรองว่ายังไงก็จะต้องสะดุดตากับที่นี่แน่นอนโดยวันนี้นะครับตั้งใจสร้างโบสถ์ให้เป็นรูปเรือสำเภาที่ดูแปลกตาและก็สวยงามมากๆและเรายังสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเพื่อชมวิวนาเกลือแบบนี้ได้ด้วยครับจะทำเป็นเข้มทำไมเนี่ยหลังจากนั้นเราลงไปขี่รถชมวิวนาเกลือที่กำลังเปลี่ยนสีกันครับนอกจากจะเป็นถนนที่วิวสวยขี่รถสบายๆแล้วเนี่ยยังมีจุดแวะถ่ายรูปได้เป็นระยะด้วยครับโดยที่เรามาเนี่ยเป็นสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับสีของน้ำในนาเกลือเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละเดือนนะครับแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยสีเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ขี่รถยาวๆย้อนกลับมาครับหาอะไรกินกันที่บางตะบูนมารับวิวทะเลแล้วก็ต้องหาร้านอาหารทะเลกันหน่อยเรามากันที่ร้านนี้แหละครับตามไปดูกันดีกว่าเอาล่ะพี่เป้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารแม่ลูกจันนะครับผมบางตะบูนนั่นเองนะคือย่านบางตะบูนเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือมันเป็นทางผ่านที่เป็นทางเลี่ยงเมืองที่มันจะไปโผล่ที่สามได้นะครับแล้วก็เส้นทางอย่างที่เห็นไปในคลิปก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาเกลือเลี่ยงเมืองก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณชอบที่จะเสพธรรมชาติเราก็แนะนำเป็นทางนี้จุดนี้ตัวแม่ลูกจันเนี่ยบรรยากาศดีมากก็คือมันเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำก็ไปออกปากอ่าวที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามกันเมื่อกี้และที่ตรงที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเมื่อกี้มันจะมีศาลกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับใครสนใจก็ไปสักการะได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูอาหารกันว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างใช่เพื่อใครที่หาร้านอาหารเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันไปดูกันมาได้แล้วครับผมก็เรามาบอกกันก่อนนะว่าอาหารเรามีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยนะก็จะมีหมึกนึ่งมะนาวต้องนะครับผมตำไทยไข่เค็มนะครับผมทอดมันกุ้งแล้วก็มีปลากระพงผัดฉ่าครับครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาหารทุกจานนะหน้าตาดีมากน่ากินมากๆเลยแต่ว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยโอเคนึ่งมะนาวเนี่ยสุดผมให้5เลยอันเนี้ยหมึกนึ่งมะนาวนี่5ดาวเลยนะหมึกนึ่งมะนาวกับกระพงผัดฉ่าผมให้5ดาวเลยสิคือแต่คือต้องบอกก่อนคนชอบรสแบบรสถึงอ่ะแบบทำแล้วถึงรสเนี้ยคือใช่เลยถูกต้องหมึกนึ่งมะนาวนี่ต้องรสนี้ใช่คือยกให้เป็นขึ้นแท่นร้านใหม่ที่ชอบเลยอ่ะร้านนี้เลยครับแนะนำเลยเนี่ยแม่ลูกจันเนี่ยด้วยทั้งรสชาติทั้งบรรยากาศทั้งราคาคือแบบอาหารแต่ละจานเนี่ยอย่างละประมาณ100กว่าบาทถือว่าถูกมากนะเดี๋ยวเราดูลองคิดเงินออกมาว่า4อย่างเนี่ยกับน้ำเนื้อน้ำด้วยเนี่ยเท่าไหร่
เรียบร้อยครับสำหรับร้านอาหารแม่ลูกจันทร์นะครับบางตะบูนนั่นเองเห็นพระจันทร์ด้วยพอดีเลยคิดเงินมาแล้ว645บาทเท่านั้นกับเต็มโต๊ะเมื่อกี้แล้วก็บอกตรงว่าอร่อยด้วยอร่อยด้วยแล้วก็บรรยากาศดีเรียกคอมเมนต์เลยร้านนี้ร้านแม่ลูกจันทร์เป็นอีกหนึ่งจุดที่ง่ายๆสามารถมาได้ใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับก็ใช่ครับบางตะบูนก็เป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจถูกต้องนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เอาซับต้องบอกก่อนซับสไครต์ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับถึง 1,000 ซับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหปรบมือเดี๋ยวจะนอกจากมือแล้วอยากจะเอาตีนขึ้นมาปรบด้วยจากเลยทันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีกำลังใจทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็อย่างที่เราสัญญากันไว้ในคลิปก่อนๆว่าถ้าครบ 1,000 ซับเมื่อไหร่เราจะซื้อโดนมาบินนะพี่เป้เป็นไงถึงแล้วเรียบร้อยแล้วเอาโดนมาบินให้ดูนะจัดไปก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เราพี่เป้สัญญาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีโดนมาบินก็แน่นอนว่าภาพแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เราจะได้เก็บหลังจากนี้เราก็จะขยันออกมาขึ้นฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจเที่ยวได้ไลน์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจริงๆในเพจเราลงคอนเทนต์เยอะกว่าใน YouTube อีกเพราะฉะนั้นก็ไปเตรียมไปเอาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวกันได้ใช่ครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็แล้วกันเนาะเราก็จะทำคลิปต่อๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม